นี่ค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เฮาหนึ่งแล้วเฮาก็สิเอามาแขวนไว้อย่างสิล่ะค่ะนี่นี่ค่ะแขวนไว้ค่ะแขวนไว้ที่โรงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นคอมันค่ะแล้วก็นอมันนะคะนี่เป็นทำไมไรค่ะเก็บรักษาแบบนี้ล่ะค่ะแฟนใช่ไหมไว้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องจูเลียน NP Channel แล้วค่ะมานี่ค่ะนี่ขนมกล่องน้ำใหม่เอาจะเอาน้ำใหม่มาเฮ็ดใกล้แล้วล่ะค่ะน้ำใหม่เฮานี่น้ำใหม่อัดถุงพับเพชรไปได้หลายแล้วค่ะนี่เป็นกระตาแหละมาแล้วก็เอาปอกเปลือกนี่แหละค่ะปอกเปลือกออกค่ะปอกเปลือกก็เท่ากับเป็นหนึ่งแล้วค่ะส่วนนี้จะเป็นข้าวไหม้อัดทุ่งค่ะตัวนี้สามารถเก็บได้แค่6เดือนค่ะก็เฮ็ดได้กินช่วงสงกรานต์แล้วค่ะตอนที่น้ำใหม่เบิดแล้วแกะได้หลายแล้วค่ะพาร้านไปเล่นค่ะเล่นคนเดียวก็ใส่เวลาดูแม่จังหน่อยตัวนึงเพิ่งไปเอาไปต้มแล้วค่ะเดมันบอกว่านี่ต้มกับนี่ค่ะค่ะเปลือกน้ำใหม่ของข้าวโหค่ะนี่เขาปอกเปลือกแล้วเขาก็ใส่ซึ่งค่ะเตรียมมาไปหนึ่งแล้วค่ะเสร็จแล้วเขาก็เสร็จเอามาหนึ่งแล้วค่ะนี่หม้อเดือดเดือดค่ะเตาไหม้นะคะปิดฝาหนึ่งไว้สี่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ใส่ได้แล้วค่ะไปเลยค่ะพี่ใส่ถุงค่ะใส่ปรุงคือเลยค่ะใส่พวกกินจ้าเอาเอาเฮ็ดกินค่ะง่ายๆสำคัญคือว่าเพื่ออย่าโดนค่ะ
เสียอะไรต้องทำอะไรกันจุ่มลงค่ะจุ่มลงไปในน้ำเพื่อรีดอากาศออกนะคะปิดปิดปากนี่รักมากค่ะก็เข้าเฮ็ดไปกินตอนหน้าที่มันเบิดมาใหม่เนาะค่ะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 5-6 เดือนค่ะสูตรนี้นะคะก็เลยไปหั่นกะส่วนมากเฮ็ดปีที่แล้วค่ะจะเริ่มเน่าค่ะเก็บบ่ได้แต่ส่วนมากก็หอดค่ะกินไว้ก่อนแล้วเขาก็เอาไปแช่น้ำค่ะแช่น้ำคั่วค่ะเตรียมใส่ข้าวไว้นะก็ได้ร้ายฟุ้งอยู่เนาะค่ะเฮ็ดได้เด้อค่ะเข้ามาอีหยังก็ได้ค่ะแต่ว่าเนาะสร้างมาเฮ็ดมันก็สีงามเนาะค่ะเฮียมากินเกาอินเลยสีมันจะออกแดงๆค่ะสีมันบ่งามคือเนาะใหม่ได้อื่นเนาะค่ะอ้าวโอ้โหโอ้โห
พอมันหายพอมาใหม่นะคะแยกไว้ต่างหากมาเขาไม่อัดทุ่งกันสิเก็บไม่ได้โดนหรอกค่ะได้แค่เกิน6เดือนค่ะนี่ค่ะมันเท่ากับได้หลายทุ่งอยู่ค่ะเนี่ยให้กระตาหนึ่งสำหรับมื้อนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ